อ่ะโอเคอนึกนึกถึงโซเชียลเน็ตเวิร์กนะฮะในโซเชียลเน็ตเวิร์กคุณม,มีมีอะไรบ้างถึงจะเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กได้คุณก็มีคนใช่ไหมยูเซอร์แต่ยูเซอร์เปล่าๆคุณก็ก็คงไม่เรียกว่าเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคุณก็เรียกว่าเป็นเออ่โรลลี่เน็ตเวิร์กอะไรก็ว่าไปเอมตี้เน็ตเวิร์กคุณก็บอกว่ายูเซอร์เนี่ยคนนี้เป็นเพื่อนเนี่ยใครใช่ไหมมันก็มีมันก็มีความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ใช้เกิดขึ้นใครเป็นเฟรนใครอะไรประมาณนี้นะครับเออเวลาเราพูดถึงกราฟเนี่ยมันก็ใช้ represent ของผู้นี้แหละนะครับของพวกนี้แหละเออถ้าในในในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับ ตัวของที่เราสนใจเนี่ยกับความสัมพันธ์ที่เราสนใจมันคืออะไรของของก็คือ user ใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือ user ของส่วนความสัมพันธ์อันนี้ก็คือ relationship เนี่ยนะครับอันนี้ relationship หมายถึง relationship ของของนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ relationship ใน facebook ก็แบบ c o m p l i c a t e อะไรงี้ไม่ใช่นะครับ relationship คือของเนี่ยมันมีความสัมพันธ์นอะไรก็คือคือในในในอย่างใน facebook เนี่ย เริ่มต้นก็มีแค่ว่าใครเป็นเฟรนด์ใครใช่ไหมก็คือเรียงชี่เป็นเฟรนด์ชิพของก็คือยูเซอร์นะใครเป็นเพื่อนใครแต่ว่าใน Facebook ตอนหลังมันมีอย่างอื่นด้วยมันมี Follow คุณรู้จักไหมฮะ Follow เนี่ยเฟรน d s ชิพเนี่ยมันมันเป็นความสัมพันธ์แบบ2แบบเออไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบแบบอะไรดีวะแบบสะท้อนไปกับคุณจะเป็นเฟรนด์เขาเขาต้องเป็นเฟรนด์คุณใช่ไหมคุณอาจจะเป็นเฟรนเขา เขาเป็นเฟรนคุณแต่ว่าคุณแบบไม่ดูโพสเขาเลยก็ได้แต่ว่ามันยังไงก็ต้องเป็นเฟรนกันอยู่นะฮะแต่มันมีอีกอันก็เป็น Follow ใช่ไหมก็คือในในเฟซบ o ๊กมันก็จะมี Follow ก็คือคนนี้แม่งดังไม่ยอมรับเฟนก็ก็ไปฟ o ล l o w มันก็จ,จะเป็นเป็นภายใต้ภายใต้ชุดของชุดของยูเซอร์เดียวกันเนี่ยมันอาจจะมีความสัมพันธ์แบบอื่นเป็นความสัมพันธ์ฟอลโล่เกิดขึ้นก็ได้แต่การฟอลโล่เนี่ยนะครับ โฟลโล่เนี่ยไม่จาเป็นต้องไม่จําเป็นต้องเป็นซิมเมตริกคือไม่จําเป็นต้องว่าคนนี้ f o ลโล่แล้วต้อง f o ลโล่กลับใช่ไหมมันจะเป็นความสัมพันธ์แบบด้านเดียวนะครับอันนี้ก็เอามาเขียนเป็นกราฟได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในในรูปเนี่ยอย่างในเ c e b o o k เนี่ยในมองในมุมเนี้ยถ้ามีแต่เฟรนเนี่ยมันก็จะเหมือนว่ามีกราฟกราฟเดียวท,ที่ที่บอกว่ายูเซอร์เวลาพูดถึงกราฟจะบอกว่าอะไรสัมพันธ์กับอะไรมีอะไรมีความสัมพันธ์กับอะไรใช่ไหมเราก็บอกยูเซอร์มีความสัมพันธ์แบบเฟรนกับยูนนเซ แต่ถ้าเกิดพอคุณพูดถึงคอนเซปต์ของ Follow การ Follow กันใน Facebook เนี่ยมันก็จะมี User แล้วใคร Follow ใครซึ่งก็จะจะมองว่าเป็นอีกกราฟหนึ่งก็ได้ภายใน Facebook คือในแอปเดียวกันมันอาจจะมีกราฟได้หลายตัวนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นในรูปเนี้ยในจาก Facebook เนี่ยนะครับจาก Facebook คุณก็อาจจะมีกราฟของเฟรนเฟรนกราฟนะครับก็ถ้าจากรูปก็จะเป็นแบบ ก็อาจจะเป็นรูปแบบนี้นะครับทีนี้ในสับของกราฟเนี่ยนะครับไอ้ก้อนๆเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่า v e r t e เท็หรือจุดยอดบางทีก็เรียกว่าโนดหรือภาษาไทยเรียกว่าบับซึ่งไม่มีใครใช้คำว่าบับยกเว้นตอนคุณเรียนฟิสิกส์ใช่ไหมบับปฏิบับผมแบบเขียนไงก็ไม่รู้บับ ซึ่งคุณรู้จักคุณรู้จักเดบิมบิมบับนะโอเคเสร็จแล้วก็จะมีอันนี้เอทหรือเรียกว่าเส้นเชื่อมเมื่อก่อนผมเรียกว่าเส้นเชื่อมแล้นักเรียนก็บอกหวานมากเลยครับจานผมก็เรียกว่าเอทนะครับโอเคอีกอันก็เป็น f o l l o w f o l l o w โ o เฟอลร มีใครตามใครบางครก็จะตามตามตามไปตามกลับแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะมีเหมือนกันครับก็เหมือนเดิมครับ v e r ร์เก็คือจุดยอดแต่ว่าเวลามีทิศทางแล้วเนี่ยเขาจะไม่ค่อยใช้บางทีเขาจะเรียกว่าเอ็นเหมือนกันบางทีก็เรียกว่าอา a r กก็ได้นะครับเอ็นก็เส้นเชื่อมอาร์ Arc กก็เอ่อ เส้นเชื่อมคือไม่ไมรู้ไม่รู้เรียกว่าอะไรแบบไทยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคกราฟแบบนี้นะครับเราจะเรียกว่าอัน i ดเร t เต g ร a กราฟก็คือไม่มีทิศทางนะครับอันนี้เรียก d ดเรกเต d g r กราฟการสองประเภทนี่มีคุณสมบัติแตกต่างกันพอสมควรแต่ว่าไอเดียก็คือคล้ายๆกันถ้าเกิด ความสัมพันธ์มันเป็นแบบซิเมตริกคุณก็จะได้คุณก็จะมองเป็นอันเดเรกเต็ดกราฟได้แต่ว่าความสัมพันธ์บางอย่างมันไม่มันไม่ได้แบบซิเมตริกเช่นเช่นเว็บเพจคุณมีเว็บเพจเนี้ยเว็บนี้ลิงก์ไปเว็บนี้เว็บนี้แล้วลิงก์ไปเว็บนี้อย่างเงี้ยนะครับเอ่อมันก็จะไม่เป็นมันก็จะไม่ไม่ไม่ใช่เดออันไม่ไม่เป็นอันเดเรกเต็ดคุณลิงก์ไปหาเว็บหนึง่งคุณลิงก์ไปหาคูเกิลคูเกิลมันอาจจะไม่ไม่ลิงก์มาหาคุณก็ได้อย่างนี้เป็นต้นนนนะะะคครรรรัับบปมมมาาาาณีีีีีี้้้โอออออเทตวย่งงงขกกฟไนะครับ นอกจากกราฟในโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วมันมีมีอะไรอีกเคยเห็นไหมตัวอย่างของกราฟโอเคผมจะผมจะไล่เซิร์ชให้คุณดูนิดนึงเนาะเพราะว่ากราฟมันอยู่ทั่วโลกไปหมดเดี๋ยวผมต้องไปหน้าไหนที่ที่สวิตไปแล้วไม่ไม่มีดาม่าปรากฏในคลิปที่ผมอัดนิดนึงเนาะต้องไปตัดจะจะตัดยังไงหมดวะโอเค Google อ้าวเฮ้ยโอเคอ่ะตัวอย่างกราฟนะครับอย่างเช่นเอ่อเน็ตเวิร์กกราฟ เวลาคุณเรียนวิชาเน็ตเวิร์กอ่ะเขาจะมีว่าแบบเราเตอร์ต่อกันยังไงอันนี้ในเน็ตเวิร์กก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกราฟเหมือนกันนะครับคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับหรือเวลาคุณได้ข่าวเรื่องซิงเกิลเกตเวย์อ่ะเขาบอกอ๋อซิงเกิลเกตเวย์แล้วก็มีคนเอารูป เกเวของเมืองไทยมาเต็ไมไปหมดอะไรเนี่ยก็ก็เป็นเน็ตเป็นกราฟเหมือนกันนะครับมีไหมแผนผังอินเทอเน็ตไทยเนี่ยครับมันก็เชื่อมันแบบนี้แบบโคตรเละเลยนะครับก็อันนี้ก็เป็นเน็ตเวิร์กกราฟเหมือนกันก็เป็นกราฟเหมือนกันนะครับมีอะไรเป็นกราฟอีกนะครับเว็บกราฟ คือคุณบอกเว็บเพจไหนเชื่อมกันบ้างนะครับก็จะมีรูปเชื่อมเชื่อมกันแบบนี้นะครับเว็บกราฟนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าอินเทอร์เน็ตมันเชื่อมกันยังไงบ้างเขาก็วาดเป็นกราฟมามันก็จะเป็นอะไรที่ดูไม่รู้เรื่องแล้วเพราะว่าจุดยอดแม่งเยอะมากอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเชื่อมไปเชื่อมกันมาเพราะคุณเห็นรูปแบบนี้ก็โอเคอันนี้ก็คือกราฟกราฟเหมือนกันนะครับ มีอะไรอีกบ้างที่เป็นกราฟผมผมเขียนลงไปในโน้ตด้วยเนาะมีเออ่คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กใช่มันก็จะเป็นกราฟคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยเอ่ออะไรเวลาพูดถึงกราฟเนี่ยนะครับอย่าอย่าพูดลอยๆให้นึกไปด้วยว่าอะไรคือเวอร์เท็กอะไรคือเอเดต์นะค,คุณจะได้เข้าใจมากขึ้นอย่างที่เราพูดคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กเนี่ยอะไรคือเวอร์เท็กเวอร์เท็กก็คือพวก Equipment q ิปเมน n t แล้วก็คอมชมาเอชก็คือก็คือสายสัญญาณสายที่เชื่อมครับสายสัญญาณที่เชื่อมนะครับถ้าพูดถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ตหรือเว็บกราฟนะครับเวอร์เทก็เป็นเว็บเพจแล้วก็เอชอันนี้จะเป็นไดเล็กเต็ดนะครับโดยมาก ก็จะเป็นลิงก์โอเคไหมฮะมีอะไรอีกที่จะเป็นมองเป็นกราฟได้อีกนะครับเคยได้ยินเอเอเวลาคุณรู้จักรู้จักบิตรู้จักบิตคอยไหมรู้จักบิตคอยไหมบิตคอยคืออะไรบิตคอยคือเงินเอาไว้รวยใช่ไหมบิตคอยเนี่ยหลักๆของบิตคอยเนี่ยนะครับ ก็คือคุณไปเปิดบัญชีในบิตคอยแล้วคุณโอนเงินกันไปโอนเงินกันมาข้อมูลการโอนเงินเนี่ยมันจะอยู่ในใน d a t a าเจอร์ก้อนใหญ่ที่เรียกว่าบล็อกเ i n ซึ่งก็มีมิลเลอรเต็มไปหมดแล้วก็แก้ยากใช่ไหมทีนี้การโอนเงินไปการโอนเงินมาในบิตคอยเนี่ยนะครับก็เป็นกราฟเอ้ยไม่ใช่อันนี้มันกราฟอันนี้คนอ่นนะอันนี้กราฟราคานะครับอ่าโอเคนี่ประมาณนี้เออ มันจะคนนี้โอนเงินไปให้คนนี้คนนี้โอนเงินไปให้คนนี้อันนี้ก็เป็นเป็นเป็นกราฟเหมือนกันใครโอนเงินให้ใครนะครับเรื่องของการโอนเงินนะครับ f i n a n c i a l รวมทั้งบิตคอยด้วยนะครับเวลาเขาติดตามพวกทำไมทำไมรัฐบาลอยากให้คุณใช้ เอ่ออลเล็ตหรืออะไรพวกนี้แล้วเกินอยาให้จ่ายเงินออนไลน์อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะได้ติดตามได้ว่าเงินมันไหลไปไหนใช่ไหมคุณฟอกเงินอยู่ๆคุณเอาเงินมาพันล้านแล้วคุณอาไปแจกชาวบ้านแล้วก็ขายของถูกๆได้เงินกลับมาก็มันก็ตามได้ว่าเออโอเคอยู่ๆพันล้านโอนเข้ามาในบัญชีคุณอย่างเงี้ยนะก็คือตามเรื่องฟอกเงินพวกอะไรต่างๆก็พวกนี้ก็เป็นกราฟทั้งนั้นเลยนะครับหรือจริงๆพวกอะไรที่มันแบบสืบสวนสอบสวนโอนเงินปลอมอะไรเงี้ยก็เป็นกราฟเป็นกราฟทั้งนั้นนะครับ เออ่ที่คุณลงทะเบียนวิชาอันกอไม่ได้ก็เป็นกราฟนะครับมันคืออะไรพีรีลิควิดช่มไหมเขียนยังไงวะดิสครีต <laughs> ใช่ไหมแล้วก็แม t h 1หนึ่ง ใช่ไหมก็คืออันนี้ก็เป็นเป็นกราฟเหมือนกันเป็น directed กราฟด้วยนะครับ <Yeah. S 1> v ท r t e x คือว <Yeah. S 1> ิชา arc ก็คือพีริกสิทธินะครับนะ <Yeah. S 1> ซึ่งจริงหลักสูตรเรามันมีความบัดซบมากกว่าแบบมันจะมีตัวนี้ต้องลงพร้อมกันตรงนี้ลงก่อนหรือพร้อมกันตัวนี้มันจะมันจะยุ่งกว่ากราฟทั่ว,วไปแต่มันก็จะไอเดียก็จะคล้ายๆกันนะครับประมาณนี้มีมีอะไรอีกที่เป็นกราฟอีกบ้าง ใช้ Google Map อะครับแมปก็คือกราฟนั่นแหละถ้าคุณถ้าคุณไปดูดีๆเวลาคุณซูมเข้าไปอะครับถ้าคุณดูจราจรเนาะทำไงให้มันขึ้นจราจรเลเยอร์อยู่ไหนมันต้องมีเลเยอร์เลเยอร์จราจร คุณลองซูมไปดูนะครับคิดว่าคนหลายคนคุณจะเคยซูมดูแล้วล่ะอะไรนะอะไรนะทำไมอะทำไมจะไปที่สุรินโอเคนึกว่าจะไปตามจับอะไรนักฆ่าอะไรทุกอย่างอ้าวโดนจับแล้วหรอโอเค เนี่ยถ้าคุณดูนะครับอันเนี้ยคือคือ g o o g l e m ม p มันมันมีแผนที่ที่ละเอียดมากว่าคุณเลนนี้เปลี่ยนมาเป็นเลนนี้ได้ใช่ไหมถ้าคุณดูดีๆเนี่ยอันเนี้ยก็คือกราฟทั้งนั้นเลยนะครับผมจะแคปแคปรูปนี้ไปเนาะเอกสารเวอร์มากครับมีมีรูปประกอบ นี่นะครับถ้าคุณดูดีเนี่ยมันก็จะแบบอันนี้ก็จะเป็นโหนดอันนี้มันข้ามกันหรือว่าวะหรือมันแยกได้อาจจะไม่ใช่อันนี้เป็นโหนดหรือว่าเนี่ยครับมันก็ พวกแผนผังจราจรต่างๆก็เป็นเป็นโนดหมดะครับอย่างนี้เป็นเป็นกราฟหมดเลยการที่เส้นมัน Cross กันมันไม่ได้แปลว่ามันติดไปเจอกันเนอะมันแค่มันแค่แบบลากลากครอสกันอย่แต่บางอันก็มันก็ถ้าจะแยกจากกันก็จะมีโนดอย่างนี้ครับประมาณนี้อันนี้ก็เป็นกราฟเหมือนกันเป็นเออไม่รู้จะเรียกว่าอะไรกราฟเหมือนกันเป็นแบบทราฟิกกราฟเป็นอะไรโรสโรสกราฟโรสเน็ตเวิร เวลา Google หาเส้นทางที่สั้นที่สุดที่กับเราเนี่ยครับมันก็ใช้อันกอคล้ายๆที่เราเรียนเนี่ยแหละแต่เป็นเวอร์ชั่นที่แบบแม่งออปติมั์แบบเร็วมากนะครับแต่ว่าพื้นฐานเหมือนกันเลยนะครับพื้นฐานเหมือนเหมือนกันเลยนะอะโอเคคิดว่าอาจจะพอมองเห็นภาพบ้างว่าว่ากราฟกราฟมีมันอะไรบ้างที่มองเป็นกราฟได้ใช่ไหมทีนี้ คำถามก็คือว่าพอคุณมีกราฟปุ๊บคุณทําอะไรกับมันได้บ้างมีข้อมูลตรงนี้แล้วคุณทําอะไรกับมันได้บ้างคิดว่าทําอะไรกับมันได้บ้างมันขึ้นอยู่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณกราฟที่คุณได้รับมามันเป็นอะไรใช่ไหมคือถ้าเรามีถ้าเรามีกราฟอันใดอันหนึ่งแล้วเราบอกว่า โอเคผมอยากจะหาข้อมูลอะไรบางอย่างจากกราฟเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาที่ทํางานบนกราฟเฉพาะอันนั้นโอเคไหมฮะแต่ว่าเนื่องจากกราฟมัน represent ของได้หลายอย่างปัญหา specific ในกราฟเช่นคุณเอา transaction ของของบิตคอยมาเป็นกราฟใช่ไหมคุณต้องการจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งคุณไปดูแม p ซึ่งก็เป็นกราฟเหมือนกันคุณต้องการหาอะไรสักอย่างหนึ่งคุณเอา pie ลิขสิ์ามาคุณต้องการจะหาอะไรสักอย่างหนึ่ง,าาง,าาาง,งบางทีปัญหา34อย่างที่มัน specific ที่มันเฉพาะเจาะจงอยู่กับบางกราฟเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาเดียวกันเมื่อเวลาเรามองมองกราฟเป็นเป็นของที่ว่าแบบเอ้ยเอากราฟใดๆมาอันนึงผมอยากจะแก้ปัญหานี้เนี่ยเอ่อถ้าถ้าอยู่ในถ้าอยู่ใน transaction กราฟมันมันคือหาอันนี้ถ้าอยู่ใน map กราฟมันคือหาอันนี้ถ้าอยู่ใน p r e d i c t i e กราฟมันคือหาอันนี้แต่งจริงแล้วมันคือปัญหาเดียวกันเคไหมฮะเพราะฉะนั้นการที่เราศึกษาอักลกริทึมบนกราฟหรือปัญหาบนกราฟเนี่ย โอเคมัน,ม,นมันอาจจะเฉพาะจอจงกับมันไม่ได้เฉพาะจอจงกับกราฟใดกราฟหนึ่งมันมันคือกราฟใดก็ได้ 1. พอพอคุณเอาเอากราฟหรือข้อมูลจริงๆที่มันเป็นกราฟนี่เนี่ยมามาแล้วเอาปัญหาที่เรารู้เนี่ยไปไปวางเป็นกรอบเป็นที่มาเนี่ยคุณจะได้อ๋อจริงๆแล้วเราต้องการจะหาอันนี้นะอย่างเช่นเดี๋ยวเราจะได้เรียนปัญหาอย่างเช่นช็อตเทสผ่านนี่ครับหาเส้นทางที่สั้นที่สุดในกราฟในแมปกราฟก็ชัดเจนเลยว่าโอเคคุณอยากจะจากบ้านมาโรงเรียนทางไหนสั้นที่สุดใช่ไหม ถ้าในเน็ตเวิร์กอ่ะอ๋อคุณต้องการจะส่งแพ็กเกจจากเครื่องนี้ไปเครื่องนี้ให้สั้นที่สุดเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วถ้าอย่างอื่นนะมันก็อาจจะมองัปอย่างอื่นได้อย่างเช่นคุณบอกว่าโอเคเรามีค่าเงินเรามีเงินอยู่ทั้งหมดร้อยสกุลแล้วเงินดอลลาร์กับเงินบาทแลกกันได้อัตราเท่านี้เลยนี้แลแกกันได้เท่านี้ถ้าคุณอยากจะแลกเงินบาทไปเงินเงินคุณอยากจะไปเที่ยวประเทศหนึ่งซึ่งมันเป็นประเทศแปลกๆไปไหนดีที่มันแปลกๆ ไปเยอรมันอ่ะสมมติ <laughs> เยอรมันค,คุณต้องคุณต้องแลกเงินยูโรใช่ป่ะแต่การแลกเงินยูโรอ่ะคุณไม่จ้เป็นต้องแลกบาทกับยูโรเลยเอาบาทไปแลกดอลลาร์ดอลลาร์ไปแลกยูโรก็ได้ใช่ป่ะซึ่งคุณไม่ค่อยทําเพราะมันโดยมากมันแพงกว่าใช่ไหมแต่บางบางจังหวะครับมันมีช่วงค่างเงินมันแบบมันวืดอะมันมันปรับผิดเนี่ย คุณสามารถจะแลกเงินแลกแลกแลกกเงินบาทแลวก็แลกไปแลกมาแลกไปแลกมาแลกไปแลกมากับเงินบาทได้เงินเยอะขึ้นได้ปรากฏการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า arbitrage ก็คือคุณแลกเงินไปแลกเงินไปเรื่อยสุดท้ายมันกลับมากาไรอย่างเงี้ยครับปัญหาเนี้ยมันก็เป็นปัญหาแปลงเป็นปัญหาการหาเส้นทางที่สั้นที่สุดก็ได้หรือคุณอยากจะแลกเงินจากอันหนึ่งไปอันหนึ่งซึ่งคุณไม่เป็นต้องแลกตรงๆคุณแลกคู่หนึ่งก่อนแล้วแลกอีกคู่หนึ่งแลกอีกคู่หนึ่งไปจนได้เป้าหมายที่ต้องการเนี่ยก็เป็นปัญหาเส้นทางททีี่่่่สส้นนุดแตอยูบ อยู่บนกราฟของค่าเงินก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงกราฟเนี่ยคุณต้องแยกสมองคิด2อย่างคือกราฟในลักษณะที่มันเป็นของที่เป็นแอบสเตรกใช่ไหมกับเวลาเจอปัญหาปัญหาที่คุณมีเนี่ยมันมีของแล้วมีความสัมพันธ์อะไรจะกลายมาเป็น v e r t e x อะไรจะกลายมาเป็นเอเสในกราฟแล้วปัญหาที่คุณสนใจมันเป็นปัญหาอะไรในกราฟอย่างนี้เป็นต้นคุณก็ต้องพยายามแมปปัญหาออกมาด้วยกันแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเเวลาเราพูดถึงกราฟเนี่ย มันก็จะมีปัญหาที่มันค่อนข้างคอมมอนอยู่หลายอันนะครับปัญหาที่มันเบสิกสุดคืออะไรนะครับมีมีกราฟปัญหาที่เบสิกสุดในกราฟคืออะไรง่ายง่ายสุดเลยครับเช่นผมมีกราฟใช่ป่ะเอา Facebook ก็ได้ Facebook มาผมถามว่าเฮ้ยผมเป็นเฟนเห่อคุณยังวะอันนี้ก็เป็นปัญหาในกราฟ ใช่ป่ะคือถ้าเร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 า,เราใช้ตัวอย่างเป็น Facebook ก่อนแล้วกันเนาะง่ายสุดเลยอย่างแรกคือเอ้ยอยูเ u เป็น Friend กับ User J หรือเปล่าแต่นี้ อันนี้มันก็หลักๆก,ก็คือถ้าถ้าดูในกราฟก็คือทำไงครับคุณต้องการทำอะไรคุณมี user i ใช่ป่ะแล้วคุณก็มี user j ใช่ป่ะแล้วุณก็ถามว่าเอ้ยเนี่ยมีเอตไหมใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นปัญหาบนกราฟเหมือนกันแต่ว่าเป็นปัญหาบนกราฟที่แบบตรงไปตรงมาที่สุดของปัญหาบนกราฟที่จะมีแล้วล่ะใช่ไหมหรือจริงๆคุณอาจจะหาว่าเพราะว่ามันมันดูแค่ว่ามีเอตหรือเปล่า จะแก้ปัญหานี้ได้เนี่ยในคอมพิวเตอร์คุณก็ต้องมีวิธีการที่จะเอากราฟไปใส่ในโปรแกรมแล้วให้โปรแกรมมันคน้นใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวเราจะเราจะเราจะพูดวันนี้แหละนะครับหรือคุณอาจจะถามนี้ครับ p o อ u l a r u า e r ก็คือหา User อที่มีเฟรนด์มากสุดหรือมี follower มากสุดอันนี้ทำไงครับ อันนี้ถ้าถ้าเป็นเฟรนคุณก็ดูว่าอะไรใช่ไหมคุณก็แล้วคุณก็หลักๆก็คือนับนับเอทใช่ไหมนับเอทที่มันติดกับเวอร์เท็กเวลาเราบอกว่าเอทติดกับเวอร์เท็กนี่ครับเราจะบอกว่าเอทเนี่ยแอดเจสเซนต์กับเวอร์เท็กเราจะใช้คำว่าแอดเจสเซนต์นะครับนะครับจำนวนเอทที่ติดกับเวอร์เท็กใดๆเนี่ย ในภาษาคณิตในภาษาคัสอรีมันก็มีคำเรียกนะครับเขาเรียกว่าด mm ีก hmm. รีเพราะนั้นคุณอยากจะหายูเซอร์ที่มีเฟรนด์เยอะสุดใช่ไหม mm hmm. ก็คือเราก็ถามว่าในกราฟเนี่ยโหนดไหนมีดีกรีมากสุดโอเคไหมฮะแต่ถ้าในกรณีของฟอลโลเวอร์ฟอลโลเวอร์ follower, follower คือใครมาฟ o ล l o w ก็ถือว่ามีเอชชี่มาหาผมแล้วกันเนาะอันนี้ก็เป็นดีกรีเหมือนกันครับแต่เราจะเรียกว่าอินดีกรีคือ ดีกรีเข้าอันนี้เป็นด i เรกเต d g กราฟแล้วนะครับอันนี้จะเป็นอินดีกรีเราก็หาเว r ร e x ที่มีอินดีกรีมากสุดก,ก็แก้ปัญหานี้ได้2ข้อนี้เนี่ยเป็นคืออันนี้จะเป็นแบบใช้กราฟแบบตรงไปตรงมามากคือคือตรงไปตรงมาคือเช็คว่ามีเอทหรือเปล่าหรือนับรอบตัวใช่ไหมแต่จริงประเด็นของของกราฟเนี่ยมันมันทรงพลังมากเพราะว่ามันทําให้คุณ จินตนาการถึงของที่มันไม่ได้อยู่ตรงหน้าได้แปลว่าอะไรมันไม่อยู่ตรงหน้าหมายความว่าไงคุณเคยได้ยินคอนเซปต์ของแบบพวกไวรัลวิดีโอไหมคุณโพสต์วิดีโอหนึ่งแล้วมันไวรัลมันไวรัลได้เพราะอะไรอ่คุณเคยเห็นวิดีโออะไรไวรัลบ้างที่ที่ต่อแล้วไม่ติดคุกฮะไม่รู้จักโอ้ oh. โอเคครับผมเป็นคนแก่แล้วครับอะไรนะครับออเอเไันก็ดังเหรอเอาเอาเป็นว่าได้ล้ครับแต่คนในแต่ละยุคสมัยก็จะมีไวเล่แตกต่างกันไปนะยุคคุณก็อาจจะเป็นอะไรก็ว่าไปนะครับยุคผมก็ผมก็จำไม่ได้แล้วเพราะว่ายุคผมแม่งไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะโอเคคือวิดีโอมันไวเลเพราะว่า มันไม่ใช่ว่าคุณส่งให้เพื่อนใช่ไหมคุณส่งให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ส่งให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ส่งให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็ส่งให้เพื่อนให้เพื่อนให้เพื่อนเพื่อนใช่ไหมสักพักมันก็ส่งกันทั่วอินเทอร์เน็ตเลยใช่ไหมกูไหนเคยได้ยินคําว่า six degree of อะไรนะเคยได้ยินคำว่า six degree of separation ไหมก็คือเพื่อนของเพื่อนสมมติว่าคุณบอกเอ้ยคุณอยากจะแบบไปสมัครงานที่อะไร Google แล้วกันคุณก็หาบอกว่า สมมติว่าอันนี้คุณเนาะนี่คุณนายกอเสร็จแล้วกูเกิลอยากทำการกูเกิลต้องไปต้องไปหาอะไรเซอร์เกบินแล้วกันคุณอยากจะไปหาบินแล้วก็บอกว่าเอ้ยรับกูหน่อยได้ไหมคุณเป็นเพื่อนเพื่อนเขาไหมไม่ใช่ใช่ป่ะคุณทำไงคุณก็หาเพื่อนคุณใช่ป่ะที่ที่อาจจะรู้จักกับเซอร์เกบินใช่ไหมซึ่งอาจจะไม่มีแต่เพื่อนของเพื่อน ของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนคุณอาจจะรู้จักเซอร์เกบินก็ได้คุณก็บอกว่าเฮ้ยมึงแนะนํากูหน่อยมึงแนะนํากูกับคนนี้หน่อยแล้วก็คุณก็แนะนำคนนี้เอ้ยมึงแนะนำกูคนนี้นะสักพักกู้วไปแนะนําตัวเองกับเซอร์เกบินได้อย่างเงี้ยครับทีนี้คุณก็แบบโอ๊ยกว่าจะรู้จักกันต่อหนึ่งก็โคตรไกลเลยคุณคุณอยากรู้แค่ว่ามันมีมันมีเพื่อนแบบนี้ไหมคือหมายถึงว่าผมสามารถหาเพื่อเซอร์เกบินเนี่ยเป็นเพื่อนของ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 ผมหรือป ไม่เปไนไม่ได้ที่ไม่มีใช่ไหมเพื่อนเราน้อยจัดคือไปไม่ถึงเซอร์เกลบินก็ได้ใช่ปะ่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่อยู่บนกราฟเหมือนกันเไหฮะอันนี้ปัญหาเนี้ยเขาจะเรียกรวมๆว่า r e a c h a i i l i t y หรือบางทีก็จะเรียกเป็นปัญหากลุ่ม Connectivity นะครับ r e a c h a b i เ i t y เนี่ยมันถามว่าหนึ่งคนใครไปถึงคนอื่นได้ไหม Connectivity เนี่ยหมายถึงสภาพของกราฟคือถ้าในกราฟทุกคนต่อกันได้หมดเลยเนี่ยเราก็บอกกราฟมันมันเชื่อมกันก็เป็น Connectivity นะครับอันนี้คือระดับใครถึงใครอันนี้คุณสมบัติของกราฟนะครับทีนี้สมมุติเราอยากจะเอาปัญหานี้ก่อนเลยเนี่ยนาเกรมาแล้วอยากรู้ว่าถ้าถ้ากรอทำเรื่อง ที่โด่งดังมากแล้วทุกเฟรนทุกคนเขาฟอร์เวิรเรื่องนี้ไปหมดเนี่ยถามว่ามันจะไปถึงกี่คนก็เป็นคำถามที่ที่ใช้กราฟตอบได้เนาะใช่ไหมนะครับมีอะไรอีกโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราดูปัญหานี้ก่อนแล้วกันที่เกี่ยวข้องกับ r ร c h a b i l i t y นะครับเดี๋ยวพาที่เราเรียนเรื่องกราฟเนี่ยมันจะมีอันกอแบบอื่นๆที่ที่เกี่ยวข้องสองสาอัน ซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อๆไปแต่ว่าคิดว่าตรงนี้น่าจะพอเห็นภาพว่ากราฟคืออะไรแล้วมันเอาไปใช้ยังไงสิ่งที่สําคัญที่ทําให้กราฟมันมีประโยชน์และและและค่อนข้างน่าสนใจก็คือคือคุณสมบัติของมันที่มีลักษณะที่ไม่ใช่ว่าแบบโลคอล่ะครับคุณสมบัติโลคำว่าโลคอลเนี่ยอันนี้อันนี้คอนเซปที่อาจจะดูยากนิดนึงอะไรที่มันโลคอลก็คือ1นึสองนี่คือโลคอลคุณอยู่อยู่ที่เวอร์เทกนี้คุณถามว่าคุณติดก,กับใครคุณก็ดูรอบตัวก็พอใช่ไหม หรือคุณถามว่าคุณมีดีกรีเท่าไหร่คุณก็ดูว่าใครติดจากคุณบ้างก็พอใช่ป่ะแต่คุณถามว่าเอ้ยผมกรนะเซอร์เกบินน่ะผมมีเพื่อนของ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 เพื่อน,ขอ,อนของเพื่อนที่ถึงเซอร์เกบินไหมเนี่ยมันไม่ใช่คุณบัตรโลคอล้ะมันเป็นคุณบัตรที่ต้องดูอาจจะต้องดูทั้งกราฟเลยก็ได้ใช่ป่ะอันเนี้ยมันการที่กราฟมันมีข้อมูลแบบโลคอลแต่ว่ามันมีคุมบัติบ,บางอย่างที่มันมันกว้างไกลเป็นเป็นแบบ g l o b a l มีลักษณะเป็นแบบทั่วถึงเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทําาใหห้้โครรรงงสื กราฟมันเลพวลเซนต์ของที่ดูเบสิกแต่ว่ามันเอาไปตีความหมายอะไรได้ได้ค่อนข้างกว้างไกลโอเค okay, ไหมฮะโอเค okay. ทีนี้เพราะฉะนั้นสเต็ปเบสิกสุดของกราฟเราจะสนใจปัญหานี้ก่อนนะครับ Reachability นะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงกราฟเนี่ยเราต้องพยายามฟอร์มอลไลซ์มันนิดนึงนะครับว่ามัน มันคืออะไรเนาะเดี๋ยวผมจะพยายามค่อยๆค่อยนย,ยนิยามไปเรื่อยๆเนาะแล้วเราก็ค่อยๆดูไปพร้อมกันนะครับแต่ว่าหลักๆของรีชิวิ i ี y ก็คือไอเดียคือจุดยอดมีเส้นทางซึ่งผมยังไม่ไดิยามว่าคืออะไรแต่ว่า Common Sense ไปก่อนเนาะจากจุดยอด I จุดยอด U แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัว U กับ V มากขึ้นนะครับ ดีไหมนะครับโอเคไหมฮะนี่คือไอเดียพื้นฐานของ r e a c h a b i l i t y เลยเดี๋ยวเราจะดูว่ามันเราจะแก้มันยังไงโอเคไหมฮะแต่ว่าเราเราจะต้องมานิยามกราฟแบบ Form a l กันนิดนึงก่อนนะครับเ,เ,เราก็จะนิยามเกี่ยวกับกราฟให้มัน formal นิดนึงนะฮะเราจะได้พูดต่อไปได้เวลาเราพูดถึงกราฟเนี่ยนะครับเวลาพูดถึงกราฟนะครับเราจะพูดถึงกราฟ G นะครับเราจะต้องระบุ2อย่างนะครับเราต้องระบุ ระบุ v วอร์เทนะครับเซตของ v e อร์เทซึ่งโดยมากเราก็จะแทนด้วย v เนี่ยนะครับแล้วก็ระบุเซตของเอทหรือถ้าเกิดเป็นได r e c เตอร์กราฟก็เป็นเซตของอาร์นะครับซึ่งเราก็จะเรียกเป็นเป็น e นะครับโดยมากเราจะเขียนอย่างนี้ครับให้กราฟเราก็จะบอกว่ามีกราฟ g ท่ากับ ve อันนี้ก็จะเป็นเซตของ เวอร์เทคอันนี้จะเป็นเซตของอเส้นเชื่อมใช่ไหมนี้เส้นเชื่อมเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันคืออะไรนะครับเราก็เราก็มักจะเขียนอย่างงี้ครับสมมติเรามีกราฟมีเส้นเชื่อมเวอร์เทคยู U, กับเวอร์เทควีเอาผมเขียนตัวอย่างกราฟให้ดูอันหนึ่งแล้วกันนะครับสมมติเรามีกราฟอย่างงี้ยู U. โอเคไหมฮะกราฟเนี่ยก็อาจจะเป็น v ก็จะเป็นเซตของเบอร์เทก็อาจจะเป็น u เอ่อ v แน u x y แล้วก็ Z อย่างนี้นะครับส่วนเอ็ D, มีอะไรบ้างเอ็ A D, เนี่ยอันนี้เนื่องจากกราฟเนี่ยเอ็ A D, มันเป็นอันด r e c กเต็ดกราฟใช่ไหมเอ็ด u v กับเอ็ v u อ่ะมันก็คือควรจะเป็นเอ็ D เดียวกันนะครับหรือกราฟบางอันมันจะมีมันจะม,ม,จะมีมันจะมีอย่างนี้ด้วยครับอย่างเช่น u แล้วก็เอ็ D, ไปหาตัวเองอย่างเงี้ยครับ อันนี้เขาเรียกว่าลูปซึ่งเราก็จะสนใจบ้างไม่สนใจบ้างมันจะเป็น s p ป c i a l case พิเศษซึ่งเรามักจะลืมลืมมันไปก่อนได้นะครับโอเคเอเนี่ยเราสามารถสมมติเอเนี่ยนะครับถ้าจะให้ถูกต้องตามคณิตศาสตร์เนี่ยเราก็จะเขียนเป็น u เอเ u v แบบนี้นะครับเซตของเอเก็คือจะเป็นเซตของเซตที่มีขนาด2แต่ว่ามันจะเขียนยากอะคือคือบางคนจะเขียนอย่างนี้บ้างบางคนก็เขียนอย่างนี้ แต่แต่ถ้าเขียนอย่างนี้ก็คือคุณให้คุณเข้าใจว่า UV กับ VU อ่ะเหมือนกันเพราะมันคือเอเดียวกันเข้าใจไหมฮะซึ่งเราจะเขียนเราจะเขียนตัวนี้เป็นหลักแต่ขอให้คุณเข้าใจว่าเวลาพูด UVVU มันมันคืออันเดียวกันนะครับเราก็จะเราจะแบบ abuse notation ทางคณิตศาสตร์นิดหน่อยนะครับเพราะนั้นในอย่างเช่นในรูปนี้นะครับ E ก็จะประกอบไปด้วยเซตเออ UUx uh, uw uh, wy w, wz แล้วก็ zy อย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือ e เพราะนั้นกราฟ g ระบวดก,กราฟ g แล้วกับ ve ก็คือมันก็จะระบุว่าอะไรเป็น Vertex บ้างแล้วก็อะไรเป็นเส้นเชื่อมบ้างประมาณประมาณนี้โอเคไหมฮะอันนี้คือกราฟในคณิตศาสตร์นะครับกราฟในคณิตศาสตร์คือเป็นแบบนี้นะครับทีนี้เวลาคุณจะเอากราฟไปเขียนในโปรแกรมได้เนี่ยคุณก็ต้อง เก็บไอ้ข้อมูลตรงนี้ลงไปในโปรเป็น Data Structure ในโปรแกรมคุณคุณจะเก็บเป็นอะไรก็ว่าไปซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าเราจะมีเวลาสิบนาทีมันดูมหัศจรรย์มากเลยแต่เราจะเราสมมุติว่าเราจะมองกราฟในลักษณะที่มันเป็นเป็นคณิตศาสตร์ไปก่อนตัว Data Structure เป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเนาะโอเคทีนี้เวลาเรามีกราฟแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะมีคอนเซปต์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเราจะบอกว่าเอเอ มันจะมีเรื่องของอาเจนนะครับอาเจนนะครับก็คือเอเนี่ยมันจะประชิดกับ v e อร์เได้นะครับก็คือเ,ออเราเพิจารณาให้เวอร์เทที่อยู่ใน v นะครับเราจะบอกว่าเอตยูวเนี่ยครับ is adjacent to u นะครับถ้า uv อยู่ใน e ก็คือมีเอ็ดเอ็ดเนี้ยมันติดกับ u แต่ถ้ามันไม่อยู่ใน e มันก็ไม่ใช่เอ็ดใช่ไหมก็ประมาณนี้เนาะติดกับ u ทีนี้ดีกรีของของ u นะครับเท่ากับก็คือจะเท่ากับจำนวน เอทที่อ d j จ c เซนที่ติดกับมันนะครับ<อ>คือถ้าคุณเป็นคณิตศาสตร์นิดนหนึ่งคุณจะแบบจำนวนเอทที่ประชิดกับ u อ,อะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบติดไปแล้วกันนะครับบางคนเขใช้ว่าประชิดนะรประชิด เราก็สลอปปีนิดหน่อยนะครับโอเคทีนี้มาเรื่องสำคัญแล้วครับเราจะนิยามพาดก็คือเส้นทางทีนี้ไอเดียพื้นฐานของพาดคืออะไรนะครับถ้าในรูปนี้อย่างเช่นอันนี้ก็เป็นพาดนะครับ เนี่ยครับอะไรเป็นผาดบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็เป็นผาดนึกภาพไหมฮะคือผาดก็คือเส้นทางแหละก็คือคือคุณเดินทางจาก V ไปไป Y ได้ใช่ไหมก็เดินทางเนี้ยก็เป็นผาดน,นะครับแต่เราจะนิยามให้มันเป็นเป็นอะไรที่มันชัดเจนได้ยังไงนะครับก็เราก็จะบอกว่าอย่างนี้ครับเวลาเราพูดถึงผาดเนี่ยมันมันมองได้หลายอย่างมันจะมองว่าเป็นซีเควนต์ของเวอร์เทกก็ได้ จะมอเป็นซีเควน c ์ของเอทก็ได้นะครับมันจะมีความแตกต่างกันนิดนึงถ้าถ้าคุณยอมให้กราฟเนี่ยระหว่างคู่ของเว r ร e x ใดๆมีเอทได้หลายอันคือถ้าการาฟมีแบบมีแบบนี้นะครับการมองมองผ่านเป็นซีเควน c ์ของ e วอร์เนี่ยมันก็จะกำกวมเพราะคุณไม่รู้ว่าคุณใช้เส้นเชื่อมเส้นไหนเนาะประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าถ้าไม่มีเคสแบบนี้เนี่ยโดยมากก็จะค่อนข้างอีคเลน์กันนะครับเราก็จะบอกงี้ครับ่าน พาด P คือลำดับของ v วอร์เท v 1 v 2 v 3ไปเรื่อยจนถึง vk นะครับที่ผ่านใน G นะครับเรามาใช้ P ใหญ่ด้วยนะครับไม่ใช่ P เล็กทษทีที่ที่อะไรครับ v i กับ v i บวกหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ใน e ใช่ไหมคือต้องมีเอดเชื่อมระหว่างคู่ที่อยู่ติดกันใช่ไหมฮะมันถึงจะมันถึงจะเป็นผ่านไม่งั้นมันเหมือนกระโดดข้ามได้ใช่ไหม<ส>ก็ไอตั้งแต่หนึ่งจนถึงเคนะครับก็คือทุกคู่ ทุกคู่ที่ติดกันเนี่ยมีต้องมีเอดอยู่มันถึงจะเดินถึงกันได้ใช่ไหมเวลาพูดถึงพาด P เนีครับเราจะเรียกเรียก V1 นะครับว่าเป็นเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็ VK นะครับเป็นจุดสิ้นสุดซึ่งภาษาอังกฤษก็จะอันนี็อาจจะเรียกว่า Source ต้นทางอันนี้เรียก destination โอเคไหมของพาด p แต่ว่าในกราฟเราเนื่องจากกราฟเราเป็นอันในเล็กเต็ดกราฟอ่ะมันก็จะไปกลับได้แต่ถ้าเกิดเป็น d i เล็กเต็ดกราก็จะมีความยุ่งนิดนึงบางทีมันไปได้มันกลับไม่ได้นะครับก็จะเป็นความยุ่งของมันแบบนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นด้วยภาษาของเราแบบนี้นะครับเราก็จะนิยามเอ่อ i ีชิวบิ i ้าแบบนี้นะครับ ผมขีดเส้นใต้นิดหนึ่งนะผ่าดคำถามพื้นฐานก็นกนคือว่า r e ชเบอร i รนะครับก็คือให้ ใช่ไหมแล้วก็ Vertex S แล้วก็ Vertex T ถามว่ามีผ่าจาก S ไปทีใน G หรือไม่โอเคไหมฮะแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้เราเราจะมีนี้นะครับเราจะบอกจะเรียกจะกล่าวว่า ที่เป็นผานจากเอจาก V1 นะครับไปยัง VK นะครับซึ่งเวลาที่บางทีเราผ่านจาก V ไป VK หรือบางทีก็า V ไปยัง VK อคไอยังนี่ก็โผลบ้างไม่โผบ้างตามความขี้เกียจของเรานะครับถ้าเราสติ๊กมากเป็นคณิตศาสตร์แบบสติ๊มากเราจะไม่ไม่มีเกินมาเลยอะแต่เนื่องจากเรานะครับเราเป็นคน สเปร้าว่านะครับก็จะเป็นแบบนี้โอเคทีนี้คุณจะแก้ปัญหาริช a b i ิตี้ได้ยังไงจริงๆปัญหาริช a b i ิตี้ในกราฟนี้ค่อนข้างคือคือมันไม่ได้เปซิฟิกกับกราฟใดกราฟหนึ่งเนาะคุณมีกราฟอันหนึ่งมา ก็มองเป็นหาลิชเบอริตี้ได้เยอะแยะไปหมดเลยเช่นคุณบอกว่าโอเคเอ้ยคุณคุณ,ค,ณคุณโอนเงินให้คนนี้คนนี้โอนเงินให้คนนี้คนนี้โอนเงินนี้มันเงินคุณเหมือนคุณโอนเงินไปให้คนนี้หรือเปล่าก็เป็นลิชเบอริตี้นึกภาพไหมฮะหรือว่าแบบคุณรู้จักกับคนนี้เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเพื่อนกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้หรือว่าแบบเอ้ยผมเอฟวิชานี้ผมจะลงวิชาอะไรไม่ได้บ้างเนี่ยก็เป็นลิชเบอริตี้แต่ว่ามันย้อนกลับใช่ไหมถ้าดูจากพรีวิวที่กระสิบกราบคุณรู้ว่า อย่างนี้ไปเรื่อยนะครับโอเคทีนี้อันกอรอพื้นฐานในการแก้ปัญหารีชิวิตี้เนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มที่เราเรียกว่า g กราฟเซ a r c h เดี๋ยวผมจะให้ดูอันกอรอพื้นฐานเลยนะครับกราฟเซิร์ชซึ่งซึ่งหลักการเบสิกสุดๆเลยนะครับคือเราอยากจะรู้ว่าเราเราไม่ได้ดูว่า เราจะเราไม่ได้ตอบปัญหาว่า s ไปถึง t หรือเปล่าเราจะถามคำถามว่า s ไปถึงใครได้บ้างนะครับเราจะถามใหม่ก็คือเราจะถามว่านะครับเราเราเราแปลงคำถามนิดนึงนะครับเราแปลงคำถามนิดนึงก็คือถามให้ให้ s ถามว่า s ไปถึงวัวเทกใดบ้างโอเคไหมฮะถ้าเราเปลี่ยนคำถามเป็นแบบนี้เนี่ยถ้าเราเปลี่ยนคำถามนี้เนี่ยอันกอมันก็อาจจะเป็นแบบนี้ครับ เริ่มต้นเนี่ยเรารู้ว่า s ไปถึง s ใช่ปะ่ะรู้ s ไปถึง s ทีนี้เราก็ดูว่าจากโหนดใดๆที่ s ไปถึงเนี่ยถ้ามันไปถึงใคร s ก็ไปถึงโหนดนั้นด้วยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นด้วยด้วยลอจิกสองอย่างเนี่ยอย่างแรกคือนะครับหคือ s ไปถึง s นะครับสถ้า s ไปถึง อยู่และอยู่ติดกับ v ใช่ไหมฮะ s จะไปถึง v ด้วยโอเคไหมฮะอันนี้คือเหมือนจุดเริ่มต้นใช่ไหมแต่น,นี้คือถ้า s ถ้าถ้าเราวาดรูปไว้แบบนี้ครับ s อยู่นี่ s ไปถึง u ใช่ไหมไปถึง u คือมีผ่านถ,ถึงกันผมก็จะเขียนอย่างเงี้ยไปถึง u ใช่ไหมแต่ว่า u ติดกับ v ใช่ไหมเราก็เลยสรุปว่า s ไปถึง v ได้ด้วย โอเคไหมฮะแล้วเราจะเขียนนี้ย่อมาเป็นอันกอได้ยังไงนะครับอันกอพื้นฐานก็จะหน้าตาอย่างนี้ครับซึ่ง implement ได้จริงเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่าไอเดียพื้นฐานก็คือเราเราจะมีเซต S นะครับคือเราให้ S เริ่มต้นมี S ก่อนนะครับโอเคไหมฮะเสร็จแล้วก็ Y ถ้ามี vertex u นะครับที่อยู่ใน v กราฟเสิร์ h ให้ g input นะครับ g ถ้ากับ v e แล้วก็ s ที่อยู่ใน v นะครับถ้ามี vertex u นะครับที่ไม่อยู่ใน s, <S แต่มีเดี๋ยวนะครับผมใช้เ็น vertex v แล้วกันจะได้ถ้ามี vertex v ที่ไม่อยู่ใน s นะครับแต่ว่ามี vertex u ที่อยู่ใน s ที่ u v นะครับอยู่ในกราฟอ่านตรงนี้รู้เรื่องไหมก็คือถ้ามีวัตถุว v ที่ยังไม่อยู่ในเซต s ใหญ่นะครับแต่ว่ามี u อยู่ในเซต s ใหญ่แล้วก็มี u v อยู่ใน e ก็คือตามรูปนี้เลยเนาะคือคือคืออันนี้คือเซต s ใหญ่นะครับถ้ามีอย่างนี้ปุ๊บเราก็บอกว่าอ๋องั้นกูก็ต้องเราก็ต้องเติม v เข้าไปด้วยสิเราก็บอกว่าโอเค s เท่ากับ S Union นี่ครับอันกก็แค่นี้รันไปเรื่อยๆเลยคือถ้าเกิดคุณเจอบางคนที่คุณควรจะไปถึงแต่ไปไม่ถึงใช่ไหมก,ก็จำว่าไปถึงซะรันไปนะครับอันนี้เป็น Graph Search แบบเวอร์ชันแบบเบสิกสุดเลยซึ่งเราสามารถพูด Property ได้หลายอย่างแต่ว่าเรามาคราวหน้าครับเราต้องพิสูตรสออย่างนะคือถูกเปล่า ถูกต้อง correctness นะครับแล้วก็พูด running time ซึ่งถ้าถ้าด้วยเวอร์ชันนี้นะครับคือเราพิสูจน์ running time อะไรไม่ได้เลยเพราะมันมันแทบอันกอมันแทบจะไม่สเปคมันไม่ไม่ระบุอะไรเลยอ่ะแล้วก็เรายังไม่รู้เลย check อันนี้ยังไงนี่ยังไงเพราะนั้นรู้แค่เนี้ย มันพิสูจน์ลันนิ่งไทม์แทบแทบจะไม่ได้เลยเราเราก็จะดูว่าเราจะเก็บกราฟยังไงก่อนแล้วก็โครงสร้างข้อมูลในกราฟเป็นยังไงเราจะได้รู้ว่าเราทำอันนี้ใช้เวลาเท่าไหร่เท่าไหร่เราถึงจะวิเคราะห์ว่าอันนี้จะมีเม้นต์ยังไงได้รันนิ่งไทม์ยังไงนะครับโอเคไหมฮะก็วันนี้ก็น่าจะพอเห็นภาพกราฟในลักษณะแอ็บสแต็กมากนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆดูรายละเอียดมากมากขึ้นอีกทีโอเคครับวันนี้ไว้แค่นี้ครับขออภัยเลิกช้าครับขอบคุณครับ